วัสดีครับฮะเขาเซ็นยังมันไม่เซ็นยังไงเอาตัวที่กินเซ็นยังเซ็นยังก็ได้ได้บัตรมีเหลืองเนาะทุกตัวเนาะในระหว่างการเดินทางไปมุกดาหารก็ต้องแวะนี่ลูกยังลูกชิ้นเนื้อวัวแซ่บผมแบบกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องนี่ไอ้เพิ่นพามากินข้าวก่อนค่อยเดินทางกลับโอ้อันนี้ข้าวมันไก่ครับคุณครับโอ้มีผิกเผาอีกคั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 กผิกเผาคุยกะปิไปเขาดาวอยู่บ้านเนาะไปเขาดาวอยู่บ้านอ่ะผมบ่ไปกินไอ้กินอยู่บ่หมักบัวกินบัวปลายได้อยู่น้องสองน้องปีนี้น้องผมตัวนั้นปีนี้มันเต็มนั้นน่ะบ่าวปลูกไว้เดี๋ยวมื้อหน้าบัดไอ้ขามไปแล้วสิเก็บมาฝากเด้อสิมาหลั่นให้อยู่เซโนเบื่อไม่ได้ขามบ่ที่ไปส่งตัวขึ้นรถรถคือรถขับไปเล่าตัวก็ตรงลงจะไปลงที่นู่นสาวเดียวรถรถนั่งก็ได้คันใดตัวนะเป็นธุระอันนึงที่ว่าพี่เป็นธุระให้อีกแล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าสิว่าอย่างไรต้องให้พี่เพิ่นพาไปพี่น้องสวัสดีครับ แกมันก็เป็นคนลาวเด้อพี่น้องคนลาวนำกันจะไปหาพอกันในโซเชียลก็พุ่นน่ะถ่ายจะเข้าพี่น้องไอ้สั่งเซ็นเล็กบ่เอาสั่งมีเหลืองนี่มีเหลืองเที่ยวไผไอ้กินยังซะเซ็นเล็กโอเคนี่ทีเด็ดขาเฮ็ดอาจจะเข้าพี่น้องเส้นเล็กบ่เนี่ยอันนี้บ่มีเหลืองเอาไหมเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยนี่ตามที่กินตามที่สัมผัสมานี่อาจจะออกหวานหวานน้ำหนาเนาะแต่ถ้าอยู่เล่านี่จะออกแบบนัวนัวน้ำหนาคนลาวมักนัวแต่อันนี้นี่ต้องแบบออกจอกวันๆนี่มาแล้วมาแล้วทุกร้านเลยนะพี่น้องเอ้ยเคยกินห้องทองก่อนเอ้ยอุ้ยปักมือเลยเพราะเสียนไม่ถูเสียนตะเกียบปักมือขอบคุณครับนี่พี่น้องมีเหลืองแท้นังเห็นเลือดเห็นเนื้อสั่งเลยหิวข้าวจนสั้นมันหิวมาเป็นเดือนนี่ยังก็ดิ้นบ่อยน้ำอันนี้น้ำส้มตัวนั่งกินถ้า
ังจากที่กินก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องเฮาก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆเนาะเดินทางแต่จังหวัดอุบลมามุกดาหารพี่น้องตอนนี้ก็ฮอดจังหวัดมุกดาหารไปทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องอีกประมาณกิโลนึงน่าจะได้บ่ฮอดสภาพมิตรภาพนี่ดิฮอดแล้วบ่ไปอยู่บ่สิว่าก็ไปแล้วก็วนออกมาให้เข้าไปก็เข้านี่พี่น้องฮอดแล้วเด้อจังหวัดมุกดาหารแม่นไผที่อยู่แถวมุกดาหารก็ทักทายกันพี่น้องนอกคาเดนก็ได้มื้ออื่นก็ยังบ่ทันข้ามแต่เช้าดอกประมาณรอบแรกๆเนาะครับครับเพราะว่าอ้ายเพิ่นสิพาไปอันวัดมโนรมเนาะภูมโนรมพี่น้องที่ว่าเฮาแนมจากฝั่งประเทศลาวเนาะแนมจากแขวงสวรรณเขตมาก็จะเห็นพระองค์ใหญ่ๆอยู่ถึงภูแต่เฮาแนมอยู่นี่บ่เห็นเนาะบ่เห็นอยู่ถึงภูพี่น้องคั่นว่าคนลาวเบิ่งกันน่าจะรู้จักดีเนาะถือว่าแนมมาแต่สวรรณเขตก็สิเห็นพี่น้องอันนี้เข้าสะพานบ่นี่พี่น้องฮอดแล้วแต่มื้อนี้ยังบ่ทันได้ข้ามเด้อพี่น้องมื้ออื่นพุ่นละจังสิได้ข้ามกับเราโทรหาเสี่ยวอก้อยเมื่อกี้นี่พี่น้องอก้อยก็ว่าสิเข้ามาสวรรค์มื้ออื่นพี่น้องสิเข้ามาเยี่ยมพ่อเนาะเพราะว่าพ่อก็เจ็บอดอดแดดละมันบ่เซาจักเทื่อนะเพิ่นก็ได้รักษาตัวอยู่สวรรค์พี่น้องมื้ออื่นกับหมอก็สิเข้าโอ้รถสิข้ามเราบ่นี่แม่นๆโอ้แบบนี้บ่อายมาแต่มื้อก็นี่แหละพี่น้องอันนี้จะเป็นทีมงานเอาบ่นี่มันไปบ่บ่แม่นนี่อ้ายเพิ่นขับ10ล้อมาแต่ละทุ่งก็ประมาณนี้แหละพี่น้องรถก็จะบานป๊าทุบซ้ําสิได้ข้ามบ่ง่ายนี่นี่ตรงหน้าก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เด้อจ้าพี่น้อง FC สุขุมสุขคนเนาะนี่ๆๆเห็นแล้วนี่พี่น้องด่านพรมแดนจอดได้บ่ได้ตึกประนึงนี่ไปเลยรถนั่นมองตัวจำพาสปอร์ตใช่ไฟท้ายรถแดงแดงอ๋อตัวยางตรงกันไปเลยนั่นน่ะมองรถเพิ่นบ่คนเพิ่นกำลังสิจำอ๋อนั่นคนหลายๆนะไอ้ซั่นเนาะเออนั่นที่จริงที่จริงกันสิข้ามมื้อนี้เลยก็ได้เลยพี่น้องนั่นๆๆนี่ๆๆๆนี่นี่ถ้าอันเฮาเอารถส่วนตัวมาก็ข้ามมื้อนี้เลยก็ได้พี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้เฮาบ่ได้เอารถส่วนตัวมาพี่น้องขาสูตรกลับมาก็ต้องจำรถพี่ก็รถจริงจอดอ๋อขาข้ามกลับมาบ่เออนั่นโอ้พี่น้องนี่แหละไปกลับออกสุดแผ่นดินประเทศไทยมื้ออื่นจังว่ากันพี่น้องอันนี้ขี่เข้ามาเบิ่งซื่อเข้ามาอันทำความรู้จักฮอดแล้วมื้ออื่นเจอกันเด้อพี่น้องแถวเป็นอำเภอเมืองแล้วบ่ภูมิมโนรมก็เพิ่นในเมืองนี่แล้วอ๋อไฟแดงนะของพ่อมาไฟแดงใหญ่ๆอ๋อมื้ออื่นพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวตอนนี้ครับไปรอหาที่พักก่อนจะนอนโรงแรมพี่น้องมื้อเช้าจังสิค่อยเดินทางกลับบ้านพี่น้องฮอดบ้านเลยซ้ําฮอดบ้านตัวเองนะฮอดบุกทหารนี่ก็เนาะแน่ไปก็เห็นฝั่งประเทศลาวพี่น้องเอ้ยไปหาบ่อนที่พักที่นี่ก่อนแล้วก็จังออกไปหากินข้าวกินน้ำแล้วก็กลับเข้ามานอนเนาะครับเนาะพักผ่อนไปหาเสาห้องกึบจักเล็กจักหน่อยโบเอาไปพี่น้องเอ้ยหอดแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านคำศรีบ้านพี่นี่เป็นคนพื้นเพสวรรณเขตพี่น้องนี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นสวรรณเขตเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามพี่น้องเนาะนี่เห็นแต่แนมมีแต่แนมเห็นทางภาคบางนั้นพี่น้องบ่เคยข้ามมาทางนี่จ้าเถื่อพี่น้องเอ้ยไปไทย2เถื่อแต่เกิดมาในชีวิตพี่น้องเนาะไปฝั่งไทยมีแต่ข้ามทางอันช่องเม็กพี่น้องบ่เคยข้ามทางสวรรณเขตจักเถื่อที่จริงก็เป็นคนสวรรณเขตแหละป๊าตัวงามเลยทางนี้เนาะเป็นตลาดกลางคืนเนาะเป็นตลาดกลางคืนที่แบบเขามานั่งเล่นนั่งกินข้าวโป่งกับป้งกับเปียกกินหลายๆอย่างเลยพี่น้องนี่โอ้คักโอ้ยลิขาพี่น้องงามเลยฝั่งนี้อันนี้บ่ที่ว่าเฮาแนมมาแต่ฝั่งลาวก็เห็นเป็นไฟเต็มนะเออนี่ล่ะโอ้นี่นะบ่มีบ่ลง
ฉี่นะแล้วมันพิธีเป็นตึกๆเพิ่มเตือนหรือไม่ยี่โมเสาร์มันเลี้ยวเห็นหน่อยสิบ้าเบียงชายขงมึงนั่งกินเถอะอันนี้จะเป็นเส้นทางตัวนี้แหละที่เฮาแน่มาแต่ซอยนาเขตก็เห็นพี่น้องเอ้ยถ้าอยู่แถวนี้ก็คอมเมนต์แน่เด้อพี่น้องปล่อยคลิปนี้ลงไปเนาะถ้าอยู่จังหวัดมุกดาหารหรือว่าอยู่แถวใกล้ๆแถวนี้เนาะโอ้ยลืมกัดเข็มขัดไปนึงงามเลยเนาะยังคืนงามอันนี้ฮามาดึกเลยใดนี่มันจักทุ่มแล้วนี่นี่ดิ 3:00 นเลยเนาะใช่เลย 3:00 พี่น้องคันซ้ําประมาณ 4-5:00 นแรง 6:00 นนี่ป๊าคนคือสิเต็มแถวนี้คือกันกับอยู่ภาคสวรรณเขตคือกันแทนมองเขาไปถ่ายคลิปกำลังหน่อยตอนนั้นพี่น้องแทนมองบุญชงเฮืออันแหละนี่อันนี้บุมีคนเนาะไปหาที่ภาคก่อนบัดนี้ตอนนี้ฮามาจังหวัดมุกดาหารพี่น้องเนาะฮามาหาหมู่ที่เฮียนนำกันมันสรุปสวัสดีครับสวัสดีสรุปจะสิไปพักอยู่ไสคะฮะที่พักไหนที่ล่ะที่พักเนาะแป๊บนึงตัวพักใช่ตัวไปพักมาด้วยไปนอนมาด้วยวันนี้ด้วยที่พักเนาะแป๊บนึงนี่พี่น้องตัวนี้หลังจากที่เขาไปนะไปเบิ่งสะพานแล้วก็พอดีมาหาหมู่พี่น้องมันมาพูดอยู่พี่บ่อยพักเลยมาเห็ดเวียมาเห็ดเวียหมู่มาเห็ดเวียจมูกดาหานพี่น้องอันนี้แต่เฮียนทำการอยู่ม .1 ม .2 ม .3 พี่น้องแต่เขาเป็นนักเฮียนเนาะก็มาอยู่จะปีแล้ววะ8-9 ปีแล้วอ๋อ8-9 ปีแล้วพี่น้องเพราะว่าซ้ำหักจากฝั่งลาวกันมาโสดได้มาไว้เดี๋ยวนี้คนเดียวนี่เขาอยู่นี่ห่านไผ่ห่านเจ๋หอยบ่ได้หับแขกบ่มันเขาปิดแล้วบ่โตบ่ได้หับแขกเราได้เห็นหน้าหับแขกแล้วมื้อนี้งดรับแขกมื้อนี้หยอกใช้ฮะจิไปหาที่พักนี่บ่มีที่พักนี่นะบ่แพงไปได้เอา360บาทนี่นะ60บาทวัดนี่ข้างหน้าเลยนอนวัดเด้อนอนวัดบ่ครับสิมงคลเหนือนี่เชิญกินข้าวกินน้ำบ่โตบ่ค่อยกินข้าวบ่ค่อยได้เว้ยกินได้แต่เหล้ากินได้แต่เหล้าพอดีแล้วไปฝากไปเป็กนะโอเคมื้อจังสิคามเหล้าไปน้องมื้อนี้หาบ่อนผักแล้วก็สิหากินข้าวเล็กๆน้อยๆแล้วขอไปน้ำเจ้าก็ได้ไปน้ำกินข้าวขึ้นมานี่เดี๋ยวขอไปเอากุญแจรถให้เข้าก่อนโอเคโอเคไปไปได้ครับเอ้ยนั่งได้อยู่บ่ล่ะขึ้นชมได้ไม่ได้อยู่โอ้ยเบิ่งเครื่องลงพี่เอิ้นนี่พี่น้องพอดีมาคิดพ่อว่าหมู่ก็อยู่นี่พี่น้องเนาะคิดพ่อว่าหมู่ก็อยู่จังหวัดมุกดาหารด้วยกันเลยว่าโทรหามันให้มันหาที่พักให้กับบ่เป็นตาสิแตกส่วนกินแต่เหล่าโอ้อีเวนอันนี้พี่น้องเว้ยจะได้ก็ฮะมามาไม่เป็นเวิร์นอยู่นอกเป็นเวิร์นนอกอ้วนใช้อยู่บนได้บนเหตุเรียนไหมอยู่นี่ตัวอยู่นี่เหตุอันนี้มาตอนแรงกังเวียนสีอยู่อีกห้านเออห้านยังไงนี่นะมุกทะห้านมุกทะซื้อห้านจะได้บางเถื่อเอฟซีคอยไล่ได้อยู่แถวบุตรทางกันได้เนื้อย่างกูดวิวเนื้อย่างกูดวิวริมโขงพี่น้องไปสีอยู่ใกล้กับมาอุ่นนุ่นเป็นไงเนาะมากับถามหาว่าจะเป็นหมูขับซีบ่พี่น้องเออแล้วก็เข้ากะทิตื้มให้จักตอน2ตอนวันนี้แหละราคาสมเก่าราคาสมเก่าจะตื้มไปประมาณ 2-3 ตอนนี่แหละว่านางกินอยู่อีกเอ้ยตอนนี้เขาปิดแล้วปิดแล้วเพราะว่า3ถุงเขาปิดครัวนะอันนี้3ถุงเครื่องแล้วไปหาเลาะที่พักก่อนครับทุกคนนี่ทุกคนเนาะตอนนี้เฮามาโรงแรมชานเมืองสื่อโรงแรมชานเมืองอยู่จังหวัดมุกดาหารให้หมู่คำซีมาพามาไปเนาะมันอยู่นี่หลายปีแล้วก็เลยมันเป็นคนรู้จักพาสปอร์ตก็ได้วะพาสปอร์ตเขาก็ได้มั้ยเราเป็นยังดอกพาสปอร์ตเขาก็ได้อืมเช้าห้องไว้เลยก็เอาไปกินข้าวกินน้ำจังมาจักบาทครับขึ้นห้องสองของ900บาทห้องละ450บาทพี่น้องก็แพงอยู่นะไอ้แล้วนะบอกค่ะใจก็ได้นะเอ้านี่นะ
เขาชื่อเราไว้ด้วยฉันห้องหนึ่ง550 บาทพี่น้องเฮ้ยพังวาก่อนมาเฮ้ยก็คือต้องบอกก่อนว่าไอ้คนนี้นอนกับเบื่อเนาะแต่เขานอนคนเดียวได้เดี๋ยวนี้ได้โตสิบอีต้นนะบ่เดี๋ยวนี้บ่เป็นยังเอาต้นเหมาะสมกับการนอนคนเดียวแหละเขาว่าตัวอาจจะนอนคนเดียวจนชินแล้วเขาบ่งับตัวนะเขาสิเอาเด็กมามีเขามีเด็กเป็นสังกัดตัวสามารถเลือกได้บ่เบานะเขาจะได้คนนอนเป็นหมูสิบวันสิน้ำมาเชิงเลยนั่นแหละเป็นหมูที่ดีเลยตัวหยอกกันเด้อพี่น้องไอ้เพราะว่าเคยหยอกกันเนาะว่าเฮียนกันแต่ปหาบ่ม1ตั้งแต่ม1ม2ม3ม1ตั้งแต่หมู่ที่เป็นทหารทุกมื้อนี่หมู่เริ่มเป็นโจรแล้วตั้งแต่เรียนม1พี่น้องเนาะอยู่เรียนนํากันตั้งแต่พุ่นแหละแต่ปู่แต่ปุ้ยเป็นสมัยเป็นทหารหลุดสับคนเนาะตั้งแต่สวนทุกมื้อนี่ทหารเป็นคนดีแล้วเอาชื่อเราเข้าไปเปิดดีกว่าเราก็กินถามเนาะไปร้านบ่เป็นนึงที่บ่เฮาบ่เฮาทําของเราก็ได้เนี่ยไปร้านอื่นไปพี่น้องได้แล้วป่ะไปชั้นใดครับชั้นใดครับจักสิบ่รอจักสิบ่ไทยเดี๋ยวนี้หึ204 ชั้น 2ขึ้นไปบนก่อนบ่เลยจะได้ไปขึ้นไปบนห้องก่อนไปหึบ่เก็บดอกของป้าในรถนั่นแหละยังสิมือยังสิขามอยู่คือขันคนขึ้นคนลงพ่อมาแบบคือถึงเดี๋ยวชาแค่นี้แม่โตอยู่ในรายปีเลยมาไทยนี่เบิ่งห้องเซาห้องไว้ให้กำสีมันนอนยูทูบเบอร์ชื่อดังสปป.ลาวโอ้ขี้กายบ่เข้ามาเบิ่งห้องเงิน550 บาทเนาะ450เออ450คันอยู่ล่างนี่ซั่นนี่นี่200 บาทพี่น้องห้องซั่นนี่ห้องแบบนี้ได้นี่อยู่อันนั้นจะปลาเมืองซ้ำนี่บอกเซนี่200นะบาทนะไม่เคยไปเลยจริงๆเอ้าบูได้เคยเข้าตัวไปนอนกันเลยอันนั้นทำไมหาที่พันเลยห้องอยู่บ้านอยู่บ้านนอนพี่น้องอยู่เซโน่หันขึ้นละ100 บาทก็มีขึ้นละ200แพงสุดกะ300 400ประมาณนั้นน้องแพงสุดนอนที่บ้านนะไปหาคนรู้อะไรมั้ยถามมาห้องเนาะนอนเอาเดิมเลยเด้อไปรอผมไปเอาเตียงมาย้อมส่งเด็กมาย้อมเด็กซ่อมเลยรายการเนาะลุกเลยลุกเลยเป็นไรพี่อะปกนั่งเออเห็นปกแจ้งอยู่ป่ะพี่น้องเมื่อแรกนี่ก็ถ้าพ่อกับสินอนกันเนาะแต่ถ้าพ่อหลับตัวรอบนอนก็คือมาเป็นหมูแล้วเออนอนเป็นหมูคือเป็นยังเท่ากับให้นั่งขันไปมายังไงขันไปทางกินข้าวไปจักทุ่มเลยป้าทุ่ม3 ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มพี่น้องป้าเดี๋ยวสำหรับคืนนี้เขาก็ที่ได้อำลาพระจากไว้ที่นี่พี่น้องเพราะว่าเมื่อยแล้วก็ยากที่เก่ากินน้ำในที่มานอนหกขวดแล้วเนาะเมื่อเช้ากับบริการในเช้าดอกประมาณแรงกว่าทุ่มห้าเสี่ยวเอาก้อยมันกับซีว่าสวรรค์โอเคที่มาเยี่ยมพอแต่ก็เมื่อขามไปให้มันมาหับเดี๋ยวกับเมื่อเช้าหอนเลือดเลยพี่น้องป้าสำหรับคืนนี้ลาไปก่อนพอที่เขาเมื่อแล้วฝากไลค์แชร์ซับสไครต์สวัสดีครับ